สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับกับคลิปทดสอบภาคสนามนะครับวันนี้นำพานะครับอุปกรณ์ตกปลา1รุ่นนะครับนั่นก็คือ Stonefish Minion จากค่าย Yule Fishing นั่นเองมาทดสอบภาคสนามทดสอบการใช้งานเบื้องต้นกันนะครับว่าประสิทธิภาพจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับไปลุยกันเลยครับวันนี้ที่บึงหนองนาซาและนี่ก็เป็นเจ้า Stonefish Minion นะครับเมื่อนำมาประกอบกับคันเบ็ดเนี่ยก็สีสันมันอาจจะโดดเด่นไปสักหน่อยนะครับก็นี่แหละข้อเสียอย่างเดียวคือตัวรอกมันมีความโดดเด่นมากนะครับฉะนั้นถ้าจะหาอุปกรณ์หรือว่าคันเบ็ดที่เข้ากันได้ดีเนี่ยก็ลองไปดูตามจินตนาการของแต่ละคนละกันนะครับวันนี้คันเบ็ดที่เลือกใช้ก็เป็นคันเบ็ดที่ทดสอบกันเป็นประจำนะครับแล้วก็สเปคก็คาดว่าน่าจะใกล้เคียงกับหลายๆคนที่มีกันอยู่นะครับตัวสายเลือกใช้ VBass คาตนะนะครับ PE1 นะครับสายหน้าเป็น30ปอนด์นะครับนี่ก็คือการจับถือลักษณะการจับถือเนี่ยถือว่าเจ้ามินเนี่ยนตัวนี้เนี่ยมองว่าสวยงามนะแล้วก็การจับถือมันก็มีความโค้งความเว้านะครับรายละเอียดที่สร้างมาเพื่อให้มันเข้ากับการจับถือได้ง่ายนั่นเองนะครับไปเดี๋ยวเราไปเริ่มทดสอบกันเลยดีกว่าและตัวเหยื่อนะครับที่เราจะนำมาทดสอบกันในวันนี้นะครับนันหนวดเลือกมา3ประเภทคิดว่าเป็น3ประเภทที่ทุกๆคนคงมีใช้กันแหละนะครับแน่ก็กบยางนะครับอย่างแรกเลยนะครับต่อไปก็เป็นกบไม้กบกระโดดกบสายอะไรก็แล้วแต่กบยางตัวนี้นะครับเป็นฟอสซิล 3.8 เซนติเมตรนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไอ้ป็อก 2.5 เซนติเมตรนะครับจากค่ายนาเกมส์นะครับแล้วก็นะปลายางลิปลอยตัวนี้เป็นลิปลอยโพลีนะครับเกี่ยวกับเบ็ดตัวเดียวนี่แหละนะครับไม่ต้องใส่ตะกั่วตัวนี้ก็น้ำหนัก7กรัมนะครับตัวนี้น้ำหนักประมาณ8กรัมนะแล้วก็ตัวกบยางก็อยู่ประมาณ 8-9 กรัมนะครับเดี๋ยวประมาณนะครับทดสอบกับเหยื่อ3ประเภทนี้ครับวันนี้กันที่เหยื่อตัวแรกกันก่อนเลยนะครับนี่ก็คือกบยาง Fossil Max นะครับน้ำหนักอยู่ประมาณ8กรัม9กรัมนี่แหละนะครับแล้วก็ตัวปรับหน่วงแม่เหล็กเนี่ยนะครับหนวดปรับแค่2เบอร์นะครับเราปรับไปที่ตัว Max ก่อนนะครับแล้วก็ปรับขึ้นมา2คลิก1 2แค่นั้นเองนะครับส่วนตัวปรับหน่วงเกี่ยวกับระบบเม็ดลายังไม่ปรับเลยนะครับยังไม่ใช้เพราะว่าได้ทดลองดูแล้วเนี่ยแม่เหล็กที่มีอยู่ตอนนี้นะครับก็สามารถเอาอยู่นะครับสำหรับกบยางหรือว่าเหยื่อน้ำหนักประมาณขนาดนี้นะครับก็ตีกันลื่นๆไหลๆแล้วนะครับเป็นข้อดีนะครับสำหรับมีระบบหน่วง2ระบบเนี่ยก็มีเม็ดลามาให้ด้วยแล้วก็มีระบบหน่วงแม่เหล็กด้วยนะครับง่ายๆก็คือเราจะสามารถชงน้ำหนักเหยื่อได้หลากหลายนะครับน้ำหนักเหยื่อที่ค่อนข้างมากก็เปิดเม็ดลาช่วยนะครับถามว่านวดเคยเปิดเม็ดลาช่วยไหมเคยครับนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรใช้งานได้เหมือนกันนะครับแล้วก็การทดสอบในครั้งนี้ก็พยายามทดสอบแบบเต็มที่นะครับปรับจูนนะครับระบบหน่วงแม่เหล็กถึงแม้ว่าจะเปิดใช้แค่ระบบหน่วงแม่เหล็กอย่างเดียวเนี่ยแต่ก็พยายามปรับให้ตีได้ง่ายที่สุดตีแบบขวดเต็มแรงได้มากที่สุดนะครับอุ้ยเดี๋ยวติดต้นไม้ด้านบนนะครับอันตรายนะนี่นะครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับตีหวดๆไปเลยแล้วก็การจับถือถือว่าให้รสสัมผัสที่ดีนะครับแล้วก็การหมุนที่นุ่มลื่นเนียนดีนะครับโดยที่ว่ารอกเป็นตัวใหม่ด้วยแหละนะครับแล้วก็นันหนวดเองเนี่ยถามว่าเอาไปออกคลิปหรือยังยังไม่ได้ออกคลิปหรอกแค่เอาไปลองตีดูลองทำความคุ้นเคยกับระบบหน่วงแบบ2ระบบนะครับวิธีการปรับหรืออะไรแบบนี้นะครับส่วนตัวก็มองว่าค่อนข้างประทับใจนะกับเจ้า Minion Stonefish Minion ตัวนี้นะครับที่ให้ออปชันมาเกี่ยวกับเรื่องของการปรับหน่วงถึง2ระบบนะครับแล้วก็น้ำหนักตัวการจับถือเนี่ยมองว่าค่อนข้างลงตัวนะครับค่อนข้างลงตัวกับการใช้งานในปัจจุบันของนักตกปลาทั่วๆไปที่ใช้กันแล้วก็ในเรื่องของความลงตัวอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของราคานั่นเองนะครับอันนี้ไม่ได้ฟู่นะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้มองไม่เห็นจังหวะเหยื่อตกน้ำนะครับกดสปูลไม่ทันนั่นเองนะครับไม่ได้ฟู่นะเรื่องปกตินะอันนี้ก็เราก็อยู่กันในการทดสอบนะครับเหยื่อตัวแรกนั่นก็คือกบยางนั่นเองนะครับวันนี้ที่หนองนาซาเนี่ยที่บึงหนองนาซาอากาศเงียบสงบดีแล้วก็อาจจะน้ำแห้งนะน้ำเริ่มแห้งแล้วนะครับการปล่อยน้ำมาไม่ค่อยมีแล้วนะครับแต่ว่าบรรยากาศสวยนะน้ำน้อยๆแบบนี้โอกาสเจอตัวก็น่าจะมีเยอะเหมือนกันนะครับก็เมื่อกี้เห็นมีน้ามือปืนนะครับที่ยิงปลามาส่องๆแล้วด้วยเขาน่าจะเห็นนันหนวดแหละทดสอบอุปกรณ์อยู่นะครับก็เลยเปลี่ยนไปมุมอื่นนะครับก็ขออนุญาตทดสอบแป๊บนึงแล้วกันโอ้ยหูปลาขึ้นอยู่ตรงนู้นโอ้มันแอบกินลูกปลาอยู่ริมตลิ่งเหรอนะ
ริมๆนู้นอ่ะนะครับอ่ะนี่คือการทดสอบเจ้ามินเนี่ยนนะครับภาคสนามนะครับ Stonefish Minion คาดการณ์ว่าหลายๆคนคงน่าจะเบิกมาใช้กันบ้างแล้วแหละนะครับแล้วก็นำไปใช้งานกันบ้างแล้วนะครับการตีการส่งเหยื่อนะครับแล้วก็การจับถือนะครับรสสัมผัสถือว่าโอเคเลยนะครับด้วยมูลค่าค่าตัวและออปชันที่ให้มานะครับก็สีสันค่อนข้างโดดเด่นนะครับอาจจะไปหาปรับจูนสีเข้ากับตัวคันกันอีกทีแล้วกันนะครับนี่คือผลการทดสอบนะครับเจ้า Stonefish Minion นะครับกับเหยื่อตัวแรกของเรานั่นก็คือกบยาง Fossil Max ครับมาต่อกันที่เหยื่อตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือกบไม้กบสายนะครับไอ้ป็อก 2.5 ซมตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 8-9 กรัมนั่นแหละนะครับก็เป็นตัวแทนของเหยื่อตัวที่2นะครับที่เลือกมานั่นก็คืองานกบไม้กบสายกบกระโดดอะไรพวกนั้นแหละที่ทุกๆคนน่าจะมีกันนะครับปรับจูนยังเป็นเหมือนเดิมนะครับคอนสปูลขยับได้นิดหน่อยแล้วก็ปรับหน่วงแม่เหล็กจาก Max เนี่ยนะครับขึ้นมาแค่2คลิกเท่านั้นเองนะครับตีสบายๆไปเลยนะครับตีหดหดไปเลย นะยังไม่ได้เปิดใช้เม็ดลาเลยนะบอกก่อนนะยังไม่ได้เปิดใช้หน่วงเม็ดลาเลยเพราะว่าน้าหนวดได้ทดสอบดูแล้วเม็ดลายังไม่จำเป็นเลยตอนนี้นะครับเพราะว่าระบบหน่วงแบบเม็ดแม่เหล็กนี่ก็เอาอยู่แล้วนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ดูรีวิวสเปคกระดาษเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูก่อนได้นะครับที่น้าหนวดได้ทำไว้ให้ชมกันนะครับรีวิวสเปคกระดาษนะครับรายละเอียดเบื้องต้นนะครับของเจ้าROG Stonefish Minionตัวนี้นั่นแหละนะครับก็เราอยู่ในโหมดการทดสอบนะครับROG Stonefish MinionนะครับROGรุ่นใหม่ราคาย่อมเยาจากค่ายยูเลอร์ฟิชชิ่งโดยเฮียคองนั่นเองนะครับการรีวิวในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณทีมงานยูเลอร์ฟิชชิ่งด้วยนะครับที่อนุเคราะห์อุปกรณ์ตกปลานะครับมาให้นันโหนดได้ศึกษาได้รีวิวให้เป็นวิทยาทานกับหลายๆคนนะครับ FC นักตกปลาทุกๆคนเพื่อประกอบการพิจารณาการตัดสินใจนะครับแต่รสสัมผัสในเรื่องของการหมุนเนี่ยค่อนข้างนุ่มมือนะและลื่นมือนะรอบมันคือรอบ6นะครับตัวเนี้ยรอบ6เนี่ยนันโหนดก็ให้คำนิยามของมันว่ามันเป็นค่อนข้างครอบคลุมแล้วแหละนะครับเล่นงานใต้น้ำก็ได้ผิวน้ำก็ได้นะครับเนี่ยพยายามหวดเต็มที่นะครับพยายามหวดเต็มที่แล้วหวดแบบว่าเต็มแรงด้วยนะครับเพื่อให้มันเกิดความสะใจเหมือนที่น้องๆนักตกปลาชอบหวดกันแรงๆนั่นแหละนะครับด้วยระยะด้วยอะไรต่างๆนานาเนี่ยนันโหนดขอสงวนไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าความสามารถหรือว่าทักษะของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนันโหนดเองอาจจะประสบการณ์ไม่เท่ากับหลายๆคนที่ตีได้ไกลๆหรืออะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่าด้วยวิธีการนะครับลักษณะของการเลือกใช้อุปกรณ์ก็พยายามเลือกใช้ให้มันใกล้เคียงกับทุกคนมากที่สุดนะครับเพื่อที่จะไม่ค่อยมีข้อแม้มากอะไรพวกนี้ในการเลือกนะครับแล้วก็ในการพิจารณานั่นเองนะครับอุปกรณ์ตกปลาก็ทั่วไปเหมือนที่ทุกๆคนมีนั่นแหละนะครับนี่คือROG ราคาหลักร้อยนะครับที่ชื่อว่า Stonefish Minion นะครับจากค่าย You Love Fishing นั่นเองโดยเฮียคองสำหรับค่ายยูเลอร์ฟิชชิ่งเนี่ยก็เป็นค่ายแรกที่นันหนวดหยิบจับหรือว่าซื้ออุปกรณ์ครั้งแรกเลยนะROG ตกปลาโดยเฉพาะROG ตกปลานันหนวดเนี่ยโตมากับเจ้า MX 500อ่ะน่าจะเป็นROGของใครหลายๆคนที่มีการได้เคยใช้งานผ่านประสบการณ์ครั้งแรกกันบ้างแหละนะถ้าเดาไม่ผิดนะน่าจะทุกคนได้จะต้องแทบจะต้องผ่าน MX 500กันบ้างนะครับด้วยมูลค่าค่าตัว500กว่าบาทนะStonefish Minion ตัวนี้ก็อยู่ราคาเดี๋ยวนะถ้านั้นหนูจำไม่ผิดไม่เกิน800หรือเปล่านี่แหละนะครับเป็นรอบ6นะครับแล้วก็มีหน่วงให้2ระบบเลยนะครับก็มีทั้งระบบแม่เหล็กนะครับที่เรากำลังใช้กันอยู่นี้แล้วก็ระบบหน่วงเม็ดลานะครับซึ่งระบบหน่วงเม็ดลาเนี่ยนั้นหนูยังไม่ได้เปิดใช้เลยนะครับซึ่งมองว่าแค่แม่เหล็กเนี่ยกับน้ำหนักเหยื่อแค่นี้ก็เอาอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าเคยเปิดใช้ไหมเคยนะเปิดเม็ดเดียวนะครับแล้วก็ปรับหน่วงแม่เหล็กช่วยเท่านั้นเองก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ขึ้นอยู่ความชอบออปชันเขาให้มาเนี่ยเพื่อให้เราไปทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าออปชันที่ให้มาวิธีการใช้งานวิธีการปรับจูนมันเป็นอย่างไรนะครับROGทุกตัวเนี่ยหลายๆคนถามว่าคุ้มฟู่ดีไหมอะไรไหมบอกได้เลยคุ้มฟู่ดีทุกตัวนั่นแหละนะครับขึ้นอยู่กับการทำความเข้าใจนะครับในการเลือกใช้อุปกรณ์ด้วยนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็เป็นผลการทดสอบนะครับสำหรับเหยื่อตัวที่2นะครับก็คือกบไม้กบสายไอ้ป๊อก 2.5 ซมทดสอบกับ Stonefish Minion ครับมากันที่การทดสอบเหยื่อรุ่นสุดท้ายนะครับนี่ก็คือปลายางนะครับตัวนี้เป็นเหยื่อปลายางจากค่ายลิปลอยที่มีชื่อว่าลิปลอยโพลีนั่นเองนะครับก็ไม่ต้องใส่ตะกั่วนะครับตัวนี้เมื่อเกี่ยวเบ็ดแล้วเนี่ยน้ำหนักเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 7.6 กรัมเลยล่ะนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับป
รับคอนสปูลยังใช้เหมือนเดิมนะครับปรับหน่วงยังใช้เบอร์เดิมแล้วก็หวดออกไปแบบนี้เลยนะครับได้เหมือนกันนะตีสบายๆตีสนุกด้วยนะครับสำหรับ Stockfish Minion นะครับใครที่กลัวเรื่องของการฟู้นะครับก็เปิดใช้หน่วงเม็ดลาสัก1เม็ดก็ได้นะครับแล้วก็ปรับเม็ดแม่เหล็กนะครับปรับหน่วงแม่เหล็กช่วยเสริมเอาก็ลองปรับจูนนะครับน้ำหนักเหยื่อแต่ละรูปแบบนะครับให้มันเหมาะสมตามการใช้งานตามวิธีการของแต่ละคนเพิ่มเติมได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะอยากให้ทุกคนเนี่ยลองศึกษาอุปกรณ์ของตัวเองที่มีก่อนนะครับว่าเรามีอุปกรณ์ในลักษณะแบบไหนแล้วเราสามารถปรับจูนตัวเราหรือว่าทำความเข้าใจกับอุปกรณ์นั้นๆเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะครับซึ่งผลที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เพื่อประโยชน์กับการใช้งานที่หรือว่าการทำกิจกรรมตกปลาที่มีความสุขนั่นเองนะครับอย่าไปมีความสุขในรูปแบบของคนอื่นนะครับมีความสุขในความสามารถของเรามีความสุขในความมีของเรานะบางทีเราอาจจะไม่มีเหมือนเขานะครับแต่ว่าเราก็สามารถมีความสุขได้นะครับในรูปแบบที่เรามีอยู่นั่นเองนะครับนี่ก็คือเจ้า Stockfish Minion นะครับรอกหยดน้ำนะครับจากค่าย You Love Fishing ราคาหลักร้อยนะครับส่วนออปชันที่ให้มานี่ถือว่าสุดจริงนะด้วยระบบหน่วง2ระบบนะครับแล้วก็สีสันนี่ค่อนข้างจี๊ดจ๊าดเลยนะก็ถือว่าเป็นรอกที่มีกระแสในวงการในปัจจุบันอีก1ตัวเหมือนกันนะครับรู้สึกเมื่อกี้จะตีกระชากไปนิดนึงนะครับ ตีโมเมนตัมในการตีมันกระชากไปนิดนึงนะครับมันก็เลยเกิดอาการฟู่นั่นเองนะครับก็รอกทุกตัวเป็นไปได้นะครับในการฟู่นะครับในการปรับจูนวิธีการใช้งานนะครับวิธีการเลือกอุปกรณ์ต่างๆนะครับมาใช้งานแล้วก็การทำความเข้าใจนะครับ Stockfish ก็เป็นอีก1ตัวที่เป็นจับถือแล้วมันค่อนข้างจะเนียนมือนะได้การหมุนนะยังรู้สึกความเนียนมืออยู่เลยนะเนี่ยแปลกที่มันไม่ค่อยเหมือนลอกบางรุ่นที่ทดสอบครั้งแรกก็ตีไปมันก็รู้สึกแบบเฟืองสัมผัสถึงเฟืองมันครบกันแต่อันนี้ก็น้อยมากอะรู้สึกว่าเราหนวดรู้สึกว่ามันค่อนข้างเนียนมือนะครับอ่ะเดี๋ยวจะลองปรับนะครับหน่วงเม็ดลาให้ดูกันสักหน่อยนะครับหน่วงเม็ดลาปรับยังไงนะอ่ะไปดูกันนะครับหน่วงเม็ดลาเปิดฝามาแบบนี้นะครับมันสามารถปรับได้เบอร์1ถึงเบอร์6เห็นไหมครับนั้นหนวดปรับแค่เม็ดเดียวพอละเดี๋ยวนะหนึ่งคลิกเนี่ยให้มันดังคลิกอย่างเมื่อกี้แหละนะครับโอเคต่อไปเรามาปรับหน่วงลองตีแบบหน่วงแม่เหล็กเบอร์เดิมก่อนนะเม็ดลาด้วยนะครับเห็นไหมหน่วงเวลาทำงานแล้วระบบหน่วงทำงานแล้วมันก็จะมีความหน่วงที่ค่อนข้างหนักนะครับฉะนั้นระบบหน่วงแม่เหล็กก็ต้องถอยลงมาด้วยนะครับเพื่อให้เม็ดลาได้ทำงานอย่างอิสระก่อนนะครับนักหนวดมองว่าเอาสักครึ่งนึงก่อนนะครับลักษณะนี้นะครับหน่วงแม่เหล็กครึ่งนึงก่อนละกันนะครับอันนี้เป็นทักษะเบื้องต้นง่ายๆนะครับในเมื่อมันยังหน่วงอยู่นะครับไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็ค่อยๆปรับหน่วงแม่เหล็กขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะค่อยๆปรับขึ้นมานะให้ทุกคนได้ดูกันเลยว่านี่คือเราเปิดหน่วงเม็ดปลาแล้วนะครับปรับขึ้นมาอีก2คลิก1 2ลองไปดูซิว่าเนี่ยค่อยๆปรับจูนเห็นไหมลองสังเกตที่ตัวสายเวลามันออกไปนะครับถ้ามันยังไม่มีอาการอ้วกหรือว่าอาการพุ่งขึ้นมาของตัวสายเนี่ยเรายังสามารถปลดหน่วงแม่เหล็กเพิ่มเติมได้อีกนะโอเคลองลดลงไปอีกนะครับอีกสัก2คลิก1คลิกก่อนละกันนะกลัวพลาดเหมือนกันอาการสายยังโอเคอยู่นะอาการสายมันยังโอเคอยู่แต่แน่นอนว่าถ้าเปิดหน่วงเม็ดลาแบบนี้เนี่ยนะครับเราอาจจะต้องเพิ่มน้ำหนักเหยื่อนิดนึงนะครับเพื่อให้มันเหมาะสมกับระบบหน่วงที่มันเพิ่มเติมขึ้นมานั่นเองนะครับปรับลดลงไปอีก1คลิกนะครับลองดูอาการก่อนอาการสายยังไม่มีอ้วกขึ้นมานะแต่ว่าระบบหน่วงมันทำงานดีมากบอกได้เลยนะพอเปิดหน่วงเม็ดลาแล้วแบบมันหน่วงจัดอะนะครับเราก็ตีแบบปกตินะแต่มันหน่วงจัดนะครับเดี๋ยวปรับขึ้นหน่อย2คลิกไปเลยนะแล้วก็หวด 70% ไปก่อนแล้วกันยังไม่อ้วกเลยดูดินะครับที่ยังไม่อ้วกเลยนะสายยังไม่มีอ้วกเลยอะถ้างั้นเดี๋ยวลองหวดแบบ 100% นะครับเต็มๆสักหน่อยดูซิว่าการหวดแบบกระชากเนี่ยระบบหน่วงเม็ดลาที่มีมาให้เนี่ยช่วยได้เยอะไหมโอ้โหเฮ้ยเนียนตาเลยนะครับถือว่าระบบหน่วงเม็ดลา1เม็ดที่เปิดขึ้นมาเนี่ยนะครับค่อนข้างเนียนตาปัญหาที่เจอในปัจจุบันเนี่ยน้องๆบางคนเนี่ยบอกว่าเปิดเบอร์1ตีไปเนี่ยมันหมุนไปเบอร์6เฉยเลยนะครับอันนี้ก็ลอง
ประสานงานกับทางค่ายดูอีกทีนะหมดแล้วนะอันนี้ระบบหน่วงเม็ดลาเนี่ยเปิด1เม็ดแล้วก็ปิดระบบหน่วงแม่เหล็กด้วยนะครับสรุปแล้วเนี่ยเหยื่อลักษณะขนาดนี้ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องเปิดหน่วงเม็ดลาเลยนะครับถ้าเปิดก็เปิดเม็ดเดียวแล้วปิดระบบหน่วงแม่เหล็กไปเลยนะครับอันนี้คือฟันธงง่ายๆนะครับเม็ดลา1เม็ดก็สามารถตีเหยื่อทั่วๆไปกบยางปลายางอะไรพวกนี้ได้แล้วนะครับน้ำหนักเนี่ยขอให้เหยื่อเนี่ยมีน้ำหนักประมาณสัก8กรัมขึ้นไปก็น่าจะสนุกนะครับสำหรับหน่วงเม็ดลา1เม็ดนะครับเดี๋ยวมันถ้าสำหรับนักหนวดอาจจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับหน่วงเม็ดลานะก็ขอปรับไปโหมดเดิมนะครับเป็นแม่เหล็ก2คลิก1 2แล้วก็ปิดหน่วงเม็ดลาก่อนนะครับเพราะดูแล้วมันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะมันหน่วงเกินไปนะครับกลับมาโหมดเดิมนี่นะกลับมาโหมดเดิมก็คือการปิดระบบหน่วงเม็ดลาแล้วก็เปิดระบบหน่วงแม่เหล็กใช้งานเท่านั้นเองนะครับแค่คลิกหรือ2คลิกก็ได้นะครับก็โชว์ให้เห็นแล้วนะครับในเรื่องของการปรับจูนการคุมฟู่เนี่ยนะครับการใช้ให้มันสัมพันธ์กันระหว่างเม็ดลานะครับกับตัวหน่วงแม่เหล็กนะครับเขาใช้กันแบบไหนนะนันท์ก็พยายามอธิบายให้ชมกันแล้วก็เดี๋ยวอาจจะทำคลิปแยกให้ดูกันอีกทีนึงนะครับเกี่ยวเรื่องของการใช้ระบบหน่วงคู่กันแบบนี้นะครับนี่ก็คือผลการทดสอบนะครับเหยื่อตัวสุดท้ายนะครับสำหรับริบลอยพอลลี่นะครับปลายางหนอนยางนะครับทำงานควบคู่กันกับเจ้าสตองฟิชมีเนียนนั่นเองนะครับและนั่นก็เป็นผลการทดสอบนะครับสำหรับเจ้าสตองฟิชมีเนียนนะครับรอกหยดน้ำรุ่นใหม่จากค่ายยูโรฟิชชิ่งโดยเฮียของนั่นเองนะครับเป็นรอกระบบหน่วง2ระบบนะครับเป็นระบบหน่วงเม็ดลานะครับแล้วก็ระบบหน่วงแม่เหล็กควบคู่กันนะครับสำหรับนันท์หนวดนะครับวันนี้ค่อนข้างประทับใจกับการหมุนนะครับกับการส่งเหยื่อนะครับถือว่าทำได้ดีเลยนะครับแล้วก็คิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวเลือกในราคาหลักร้อยสำหรับน้องๆหนูๆที่เลือกซื้ออุปกรณ์ตกปลาเป็นรายการแรกนะครับเพราะว่าทางค่ายยูโรฟิชชิ่งก็ต้องบอกเลยว่ามีบริการหลังการขายที่ค่อนข้างอยู่ในเกรดที่ดีมากๆในประเทศไทยนั่นแหละนะครับตัวนี้นะครับจัดจำหน่ายโดยบริษัทยูโรฟิชชิ่งนะครับลองเข้าไปดูกันได้นะครับแล้วก็ในร้านค้าสายฟิชชิ่งของนันท์เองก็มีมาให้บริการแล้วใน TikTok นะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับ Strongfish Minion เนี่ยผ่านแน่นอนครับและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับขอบคุณสถานที่สวยๆแบบนี้ด้วยนะครับอ่างเก็บน้ำบึงหนองนาซานะครับอยู่ที่ตำบลคลองปูนนี่เองนะครับของใครไม่รู้เป็นของสาธารณะนี่แหละนะครับก็ช่วยกันบำรุงรักษาด้วยละกันนะครับก็ขาดตกบกพร่องนะครับตรงไหนในการบรรยายลงในคลิปนะครับนักหน่วยขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสามารถทักแชทคอมเมนต์อะไรต่างๆนะครับเข้ามาเพื่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะแล้วก็อย่าลืมนะครับยังมีคลิปพารอกของซองฟิตมินเนี่ยนให้ทุกคนได้ดูกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายปุ๊บ